นันเน็กค่ะเจ้าของรางวัลพิธีกรแห่งปีจากเวที Nine Entertain Award นะคะก็ประกาศลาวงการชั่วคราวไปแล้วและล่าสุดที่เราทราบมาก็คือนันเน็กเนี่ยจะมีการจัดทอล์คโชว์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหารายได้ให้กับนักแสดงอาวุโสค่ะหลังประกาศพักงานในวงการบันเทิงชั่วคราวเพื่อขอเวลาไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะล่าสุดพิธีกรมาสกวนนันเน็กเกศเสพสวัสดิ์ก็เตรียมสั่งลาเวทีกับทอล์คโชว์ครั้งสุดท้าย The Naked Show 5ตอน Elegant ในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้โดยเพิ่มรอบพิเศษวันที่ 1 พฤษภาคมเพื่อมอบรายได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสซึ่งเป็นหลักประกันเดียวสำหรับนักแสดงวัยไม้ใกล้ฝั่งค่ะในวงการบันเทิงโดยเฉพาะคนที่เป็นศิลปินแท้ๆเป็นศิลปินโดยอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้จากอย่างอื่นเลยนะครับถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาสิ่งที่พวกท่านเหล่านั้นทำคือการอุทิศชีวิตเพื่อให้ความสุขแก่ผู้คนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยก็ควรจะดูแลบุคคลที่ทำให้เรามีความสุขมาช่วยชีวิตบ้างนันเน็กบอกว่าแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เขาอยากตอบแทนศิลปินอาวุโสคือนักแสดงผู้ล่วงลับปาจุจุรีโอซิริค่ะปาจุนั้นมีความหมายกับผมมากนะครับในการทำเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกท่านก็เป็นคนอนาวเซอร์ให้ผมแล้วก็ห้องเสียงก็ไม่ได้มีลิฟต์ด้วยแล้วก็ 4-5 ชั้นมากับลุงสมชายแกก็เดินขึ้นบันไดไปแกก็ด่าไปในชั้นขึ้น10นาทีในชั้นต้องพักอีกชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะอ่านให้แกได้นั้นเนี่ยหาที่ที่มันมีลิฟต์มีความทรงจำมากมายมาดูทุกรอบอย่างเมื่อปี53เนี่ยท่านก็ไม่สบายนะฮะแล้วก็ฮอที่ผมใช้ทำการแสดงแอร์ก็เย็นเหลือเกินท่านก็นั่งท่านก็หนาวท่านก็ชมนะฮะจนจบการแสดงเนี่ยในปีนี้สิ้นท่านแล้วนะครับและนี่เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะตอบแทนแฟนคลับนันเน็กและคนรักป้าจุ๊พลาดไม่ได้นะคะกับ The Naked Show Elegant รอบพิเศษ1 พฤษภาคมนี้ที่ Center Point Playhouse Central World ค่ะ